สวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับโคตรเขินที่ซึ่งเมื่อก่อนก็ชินนะซึ่งตอนนี้เริ่มไม่ค่อยชินแล้วกับการพูดกับกล้องคนเดียวนะครับก็ผมตูเต้ตูดูบอลไทยนะครับคลิปนี้บอกไว้ว่านี่เป็นเหมือนอัปเดตหลังที่เราปิดช่องไป6เดือนนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นยังไงบ้างกำลังเจอเรื่องร้ายๆกำลังเจอช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีหรือเปล่าหรือบางคนรู้สึกชิลกับการอยู่บ้านนานๆก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่ช่องไป6เดือนครับไม่มีคอนเทนต์วิดีโอใดๆซึ่งผลงานที่มีอยู่ตอนนี้มันก็มีเพียงแค่ตูดูบอลไทยออนแอร์ซึ่งเป็นรายการที่โคกับทางด้าน FM 97 Quality News นะครับใครยังไม่เคยฟังก็ลองติดตามดูนะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุแล้วก็มีออนไลน์บ้างส่วนผมแอดบอลก็ตอนนี้ก็อยู่ในอาริแมกกาซีนนะครับก็อยู่ในวงการฟุตบอลเหมือนเดิมส่วนต้องพนุวัฒน์ตอนนี้ก็ภาคเจลีกแล้วนะครับได้ดิบได้ดีแล้วก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลสยามสปอร์ตอยู่นะครับส่วนจริงๆคลิปนี้ก็อยากมาขอบคุณด้วยนะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งผ่านวันเกิดผมไปนะครับก็อยากใช้ไทม์ไลน์ช่วงวันเกิดเป็นการแบบว่าเหมือนเป็นเช็คพอยต์พอดีว่าเราก็อายุเท่านี้เราหยุดไป6เดือนแล้วอะไรเงี้ยก็มีเมสเซจนึงที่อยากจะบอกก็คือจริงๆช่องนี้คงยังไม่ปิดตัวนะครับโอเคมันการปิดช่องนี้มันคือการหยุดคอนเทนต์ไปแล้วมันก็หยุดไป6เดือนแล้วซึ่งผมอยากบอกว่าสุดท้ายแล้วที่นี่ก็คือบ้านนะครับมันก็คือสิ่งที่ผมแอดบอลเราสร้างกันมาแล้วก็มีคนติดตามมีเพื่อนๆมีพี่ๆน้องๆที่ดูฟุตบอลด้วยกันมาตลอดสัญญาว่าเดี๋ยววันนึงจะกลับมาแน่ๆนะครับขอเวลาช่วงนี้ในการไปเรียนรู้ไปเก็บประสบการณ์ไปรู้จักพี่ๆไปรู้จักการทำงานจริงๆเพื่อที่วันนึงกลับมาเราก็จะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้มันเป็นครอบครัวหลังใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงเลยที่อัดคลิปนี้เนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำช่องที่เป็นไลฟ์สไตล์อยู่แล้วก็อยากให้เกียรติกับที่ทำงานของผมด้วยก็เลยมาอัปเดตให้ฟังว่าใครคิดถึงผมอ่ะหรือใครคิดถึงกันก็ไปติดตามที่ช่องส่วนตัวของผมได้ผมเพิ่งเปิดแล้วไม่ใช่ผมเพิ่งเปิดผมเพิ่งกลับมาทำคอนเทนต์นะครับอยากให้คนไปติดตามอยากดูอะไรที่เป็นนอกเหนือจากเรื่องราวฟุตบอลก็ไปเจอกันที่ช่องนั้นแล้วกันไม่รู้ข้างไหนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับทุกคนบอกว่าทุกคนจะยังรักฟุตบอลอยู่แล้วก็บางคนจะยังไม่ลืมกันนะครับเดี๋ยวใต้คลิปนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์คุยกับทุกคนที่มาคอมเมนต์แล้วกันนะครับก็คิดถึงทุกคนมากนะครับคิดถึงช่วงเวลาที่เราดูฟุตบอลด้วยกันแล้วก็สนุกนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วก็ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายไปด้วยกันนะครับทุกคนสู้ๆครับประเทศไทยต้องรอดแน่ครับ